ครับคุณผู้ฟังครับอนาคตจะร่มเย็นและยั่งยืนต้องสร้างพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนภาวะสังคมไทยกําลังถกเถียงันเรื่องอนาคตในปัจจุบันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ต้องเดือดร้อนจิตใจ,จร่วมกันถึงวิบากรรมในสังคมซึ่งบางส่วนในสังคมหวังพึ่งอํานาจเด็ดขาดมากเกินไปนั่นก็คือเด็ดขาดในการแก้ปัญหาโดยไม่หวังพึ่งความมารู้ความเข้าใจร่วมกันทําให้วิบากรรมเหล่านี้ยังหนักหนาะสาหัส เมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณฟังครับที่อาคารอเนกประสงค์หนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สถาบันสัญญาธรรมศักตร์เพื่อประชาธิปไตยเขาจัดงานมอบรางวัลผลงานวิชาการที่สร้างสารรค์และสร้างผลสะท้อนทางสังคมและการเมืองให้กับศาสตราจารย์สเสน่จามริกราษฎรออวุโสและคณะนะครับรวมไปถึงศาสตราจารย์ดรอนันต์กาญจนพันธ์นักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ รวมไปถึงนะครับศาสตราจารย์ฉัดทิพย์นาคสุภาอาดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคณะครับจากนั้นนะครับศาสตราจารย์สุริยันหวันแก้วศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแยง้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยกล่าวตอนหนึ่งในหัวข้อมองอนาคตประเทศไทยผ่านผลงานทางวิชาการสร้างสรรค์น,นะครับระบุว่าโดยย้อนไปนะครับเมื่อประมาณ3 4ปีก่อนคนไทยเนี่ยประสบ ประสบปัญหาอุทกภัยหลายคนหวังพึ่งภารัฐแต่ถึงจุดหนึ่งจะรู้นะครับว่าเราพึ่งภารัฐได้มากน้อยแค่ไหนและต้องพึ่งพาตนเองมากแค่ไหนฉะนั้นนะครับเมื่อต้องเจอโลกไม่มั่นคงรัฐก็ต้องทําหน้าที่อันพึงกระทาเพื่อดูแลความปลอดภัยแต่หากสังคมไม่รู้จักพึ่งตนเองเราจะได้รับบทเรียนนะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปัญหาภัยพิบัติและความรุนแรง,งทางการเมืองครับ นึกว่าจะมีการเจราจานะฮะแล้วก็คลี่คลายปัญหากลายเป็นว่าเป็นการใช้อำนาจไปเลยปัญหาเหล่านี้มิใช่การต่อว่าต่อขานแต่ด้วยสถานการณ์ทางสังคมไม่รู้จักพึ่งพาตนเองหรือตระหนักถึงอำนาจศักดิ์ศรีทางสังคมดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาพินิจพิเคราะห์นะครับอย่างเป็นรูป,ปรธรรมศักดิ์ศรีที่สังคมมีเนี่ยต้องตระหนักถึงอำนาจตนเองเข้าใจคุณค่าเข้าใจตนเอง บางครั้งเราเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาหวังเพื่งอำนาจมากเกินไปถามว่าช่วยอะไรได้บ้างบริบรเทเช่นนี้คิดว่าผลงานของอาจารย์จะช่วยให้เห็นนะครับว่าจะหวังให้เกิดการออกแบบองค์กรใหม่ๆโดยละเอียดความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ได้เขาขยายความนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความไว้วางใจระหว่างกันในสังคมจะสร้างกันอย่างไรแต่ยอมรับหรือไม่ว่าบางครั้ง พวกใครพวกมันซึ่งน่าผิดหวังนะครับด้วยการทบทวนตนเองของสถาบัานที่น่าจะมีศักดิ์ศรีของอนาคตไม่ช่วยให้เรามีความหวังเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นครับในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดการเสียสมดุลการพัฒนากันมาก,กน,นะครับเราจึงต้องเห็นประโยชน์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางธรรมชาติมากกว่าการใช้ประโยชน์จากกัน ทั้งนี้นะครับงานวิชาการของศาสตราจารย์เสน่เนี่ยยังตระหนักนะครับว่าความรู้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบตลาดหรืออุตสาหกรรมแต่ความรู้น่าจะมีสำนึกรู้ในการวิพากษ์ตนเองกล่าวก็คือสะท้อนย้อนคิดวิพากษ์ตนเองได้แต่ไม่ใช่เพื่อสะใจนอกจากเพื่อสร้างคุณค่าในสังคมให้ได้นะครับยังแล้วก็ตามครับพื้นที่สังคมปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น โดยอัตโนมัติจึงเจอโจทย์ที่ยุ่งยากกว่าสมัยใดเพราะพื้นที่สังคมถูกทําลายไปด้วยนะครับเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเฉพาะพื้นที่ของพรรคพวกศาสตราจารย์สุริชัยชวนสังคมไทยตั้งคําถามนะครับว่าจะดํารงอยู่หรือไม่เพราะสิ่งที่เห็นประจักษ์ก็คือเห็นพวกผ้องแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเราหลายส่วนเป็นไปอย่างเดิมไม่ได้อีกแล้ว ต้องสร้างเงื่อนไขให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานในฐานะใดก็ตามนักการเมืองทหารหรือชาวบ้านซึ่งปัจจุบันคนลําบากครับและก็ถูกอ้างจะได้รับการแก้ปัญหากลายเป็นผู้ประสบความเดือดร้อนภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่มีเสรีภาพจึงจําเป็นต้องทบทวนภาวะสังคมไทยกําลังถกเรื่องอํานาจในปัจจุบันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ต้องเดือดร้อนจิตใจร่วมกัน ถึงวิบากรรมในสังคมซึ่งบางส่วนใน,ในสังคมหวังพึ่งอานาจเด็ดขาดมากเกินไปนั่นคือเด็ดขาดในการแก้ปัญหาโดยไม่หวังพึ่งความรู้ความเข้าใจร่วมกันทําให้วิบากรรมเหล่านี้ยังหนักหนาสาหัสฉะนั้นนะครับแล้วจะทําอย่างไรให้เกิดบทสนทนาในสังคมระหว่างคนซึ่งพอจะมีความทุกข์ร่วมร้อนอยู่ด้วยกันร่วมกันได้จะหวังพึ่งเฉพาะอํานาจโน้อนอานาจนี้ ไม่ได้แล้วครับนอกจากอำนาจความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมิฉะนั้นนะครับจะไม่หลุดพ้นกับดักความรุนแรงหลายอย่างที่หวังพึ่งอํานาจและแก้ไขไม่ได้แล้วสิ่งที่เป็นทางเลือกสําหรับอนาคตมีหรือไม่นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้างผลงานวิชาการครับของศาสตราจารย์สเสน่อีกนะครับว่าความรู้การพัฒนาประเทศเป็นความรู้สังคมศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการมองความรู้ในกรอบการคิดพัฒนาแบบสังคมอุตสาหกรรมครับและความเป็นสมัยใหม่ที่อาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งภายใต้แนวคิดเหล่านี้ไม่มีทางอื่นหลุดพ้นได้ยกเว้นแก้ไขปัญห,หาการพัฒนาด้วยการก้าวพ้นกับดักพัฒนารายได้ปานกลางด้วยการรุกใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นหรือพัฒนาทักษะแรงงานนั่นเองครับแต่ประเด็นสำคัญก็คืออะไรครับ ไทยเนี่ยกำลังเผชิญโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมหนักข้อนั่นก็คือเสรีนิยมในการพัฒนาซึ่งแนวโน้มระบบตลาดนะครับช่วยแก้ไขปัญหาการพัฒนาทั้งหลายขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกลายเป็นเพียงสินค้าแลกเปลี่ยนที่ดินสามารถนําไปจำนองเพื่อสร้างความมั่นคงได้แม้แต่วัฒนธรรมในสังคมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒ,วฒนธรรมด้านสินค้ามากกว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้คุณค่าแล้วภายใต้ การพัฒนาแนวอุตสาหกรรมนิยมนี้แหละครับในโลกปัจจุบันถึงทางตีบตันกันอย่างยิ่งคงได้ต้องอะไรครับอ้างถึงคํากล่าวของสมเด็จพระสันตะปาปาคนปัจจุบันโดยอาศัยเอกสารที่เขียนขึ้นประมาณ80หน้าถึงบ้านศาสนิกชนนะครับว่าต้องช่วยกันดูแลบ้านที่เราอยู่ร่วมกันทั้งนี้นะครับปัจจุบันได้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในแวด,ดวงคริสต์คริสต์คาทอลิกซึ่งพูดถึงความเจริญของโลกปัจจุบัน หวังพึ่งระบบทุนนิยมแต่ระบบดังกล่าวเนี่ยไปทำลายความสัมพันธ์ในสังคมทำลายชุมชนและทำลายระบบนิเวศครับศาสตราจารย์สุริชัยสรุปทิ้งท้ายนะครับว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงจะมีอย่างต่อเนื่องในอนาคตมากขึ้นหากไม่ทบทวนโดยขาดการพิจารณาถึงเส้นทางการพัฒนาที่อาศัยอุตสาหกรรมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และฐานความรู้ยึดคุณค่าด้านเงินตราจนเสียสมดุลในปัจจุบันฉะนั้นการแสวงหาอนาคตที่มีความหมายต้องอาศัยแรงบันดาลใจจากผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับศา,าสตราจารย์เสน่ห์ครับใช้คำว่าฐานคิดหากไม่ทบทวนฐานสังคมศาสตร์ที่อยู่บนสมมติฐานของการใช้ประโยชน์ของธรรมชาติโดยไม่บรญญะบรรยัง และใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของมนุษย์เพื่อการแพ้ชนะในระบบการแข่งขันเหล่านี้จะไม่ช่วยให้เรามีอนาคตที่ร่มเย็นและยั่งยืนเลยครับทั้งนี้นะครับอนาคตที่ร่มเย็นและยั่งยืนร่วมกันมีทางเดียวเท่านั้นคืออะไรครับจะต้องช่วยสร้างพื้นที่ของการสนทนาในการแลกเปลี่ยนครับพงพิษอลไมรายงาน